นักเรียนสุดแสบล่อลวงครูหวังภาพโป๊วัยรุ่น2รายประสบปัญหาชีวิตหลังถูกจับได้ว่าพยายามล่อลวงครูของพวกเขาด้วยการหลอกลวงครูของพวกเขาเพราะอยากได้ภาพส่วนตัวแบบสุดๆของคุณครูวัยรุ่นจอมซ่าคู่นี้ได้ร่วมมือกันสร้างโปรไฟล์ปลอมเพื่อล่อลวงครูวิชาฝรั่งเศสวัย51ปีให้หลงเชื่อในคารมความโรแมนติกจอมปลอมเพียงเพราะอยากจะหลอกให้คุณครูคนนี้ส่งภาพส่วนตัวมาให้พวกเขาเป็นการแลกเปลี่ยนหลังจากสำเร็จตามแผนพวกวัยรุ่นได้แชร์รูปของครูกับนักเรียนคนอื่นๆจนเรื่องลอยไปถึงหูของเจ้าหน้าที่ธุรการเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการสืบสวนและจับกุมเด็กจอมซ่าไว้ได้ทั้งคู่ขณะนี้พวกเขาอยู่ระหว่างการประกันตัวแต่จะต้องกลับมาขึ้นศาลในเดือนมิถุนายน